ค่ะอยู่เขตทหารเสียงดังฟังชัดยายแก้ได้แล้วค่ะนี่ยากันยุงที่สั่งได้แล้วหรือยังได้แล้วครับยายุง2เสียงดังฟังชัดอยู่เขตทหารได้แล้วครับยากันยุง2ต่องครับนี่ลูกค้าแน่นร้านเต็มร้านเลยดีจริงๆดีใจฉันดีใจเงินทุนที่ลงไปเนี่ยจะได้กลับมาเป็นกอบเป็นกำแล้วเว้ยนี่ซื้อรถถังพี่ยอดลูกอมจะไม่ให้เงินพี่ยอดสักกระบาทเดียวถ้าพี่ยอดไม่ช่วยลูกอมดูแลลูกค้าเนี่ยตอนนี้พี่ยอดสงสัยมากเลยเนี่ยว่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้องกันแน่ลูกอมฮะนี่อย่าบ่นนะพี่ยอดนะดูร้านแป๊บนึงเดี๋ยวลูกอมมานะได้ตาโน่ตาโน่โคตรโอ้ยโอ้ยเป็นไรอ่ะเจ็บข้างซ้ายไหมอ่ะโอ้ยก็จ่าดึงแรงขนาดนี้เนี่ยมันกระเทือนนะสิโอ้ยนี่ไอ้องอ้าวถึงแล้วจะทำอะไรก็รีบทำเร็วๆจะทำอะไรก็รีบทำเลยละจ้ะเออรีบเลยเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันกลับไปจ้ะโอ้โอ้ได้ไงวะขึ้นนี่เต็มเลยใช่ไหมนี่ไอ้ที่จะทำอะไรให้รีบทำหมายความว่าไม่ให้กลับให้เข้าไปเลยไปร้อยคนน้อยกว่านี้ได้ไหมจ๊ะคือฉันอายนะไอ้โอ้ยรออะไรวะนี่แหละเออลูกอมอุ้ยไอ้โอ้มาหาโอ้มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะวอหนึ่งเรียกวอสองวอหนึ่งเรียกหน่วยอินทผาลัมตอนนี้มีทหารคนหนึ่งมายุ่งย่ามกับน้องสาวของฉันฉันขอหน่วยพลลบป่าชายเลนขอหน่วยสไนเปอร์ยิงกระบามันเดี๋ยวนี้ปฏิบัติพิกัดเส้นแรกรุ่นมา 88.5 ไม่กระทันเฮ้ยให้ถามจริงเหอะแกไม่ยุ่งสักเรื่องเลยมาวะฮะครับจ่านงจ่านงต้องรู้สิฮะร้านนี้มันคือร้านของยอดยอดสามารถจะมีสิทธิ์ให้ใครเนี่ยเข้ามาก็ได้หรือไม่เข้ามาก็ได้ไอ้ยอดก็แค่ไอ้องค์มันขอเข้าไปทำธุระแป๊บเดียวแกให้ไม่ได้ไงวะไม่ได้หรอกครับจานงยอดจะไม่ยอมให้ใครนั่นแหละทั้งนั้นเนี่ยมายุ่งกับน้องสาวของยอดโดยเฉพาะมันดันขาดยอดทำไมสักเปี้ยงหนึ่งไหมสักเปี้ยงหนึ่งไหมยอดไอ้องค์จ้าจานงกลับเอาอาจารย์ตัดฉันยังไม่ได้ให้เลยยังจักอยู่เลยแหละให้ทีแรกก็จบไปแล้วจะกลับไหมกลับไม่กลับกลับเอาจะกลับไหมกลับเอาไม่ต้องกลับไม่กลับได้มีอะไรเฮ้ยยังจักอยู่เลยให้ทีแรกก็จบไปแล้วของคุณลุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพาคุณลุงไปที่ห้องเอ็กซเรย์เลยจ้ะเหนื่อยเลยนะคะหมอพิมก็หมอลำเพาไม่อยู่นี่จ้าแถมยังมีคนไข้ของที่อื่นเนี่ยมาอยู่ที่นี่อีกมันก็ต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาแหละอย่าคิดมากสมหญิงนะไม่ได้คิดมากหรอกนะคะกลัวซะแต่ว่าคนทั้งค่ายเนี่ยสิเขาจะเข้าใจหรือเปล่านะใครอ่ะลุงฉันหรอจัดแห้งมั้งคะสมหญิงสมหญิงล้อเล่นนะคะหมอพิมพ์น่ะคิดอะไรก็พูดออกมาสิคะปากไม่ตรงกับใจอยู่นั่นแหละใครปากไม่ตรงใจอ่ะครับดินปืนก็หมอพิมพ์ไงคะโอ้หมอพิมพ์นี่เขาปากต้องไม่ตรงกับใจอยู่แล้วครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าใจหมอพิมอะตรงกับใจผมครับพิมพ์ปืนที่นี่โรงพยาบาลนะแล้วก็มีคนไข้ด้วยอย่าเพิ่งอารมณ์เสียไปนะครับหมอพิมวันนี้เนี่ยผมมีอะไรมาเซอร์ไพรส์หมอพิมด้วยนะครับอะไรอะอยากรู้ใช่ไหมครับถ้าอยากรู้แล้วเนี่ยผมขอเชิญเลยครับปลาล้อมน้องรักโอเป็นไงบ้างสบายดีไหมโอ้ยสบายดีค่ะแต่ว่าลมอะไรหอบพี่แมนมาที่นี่คะ
กติเห็นเดินทางไปนู่นไปนี่ตลอดเลยปะโทนี่พี่จะคิดถึงน้องสาวพี่บ้างอะไรบ้างไม่ได้เหรอก็อยากมาหาเฉยๆไม่มีอะไรแหมโอ้โหเอ็มเพื่อนไม่มาเนี่ยสมหญิงค่ะเป็นพยาบาลที่นี่สมหญิงจ้านี่พี่แมนพี่ชายฉันจ้ะสวัสดีค่ะคุณแมนสวัสดีครับนี่ผมว่าเลิกจ้องก่อนดีไหมครับเดี๋ยวจ้องไปจ้องมานี่ท้องนี่แย่นะครับเนี่ยไม่เป็นไรครับผมรับผิดชอบครับสุนหญิงก็พร้อมค่ะจ้ะใจคอเจอหน้าน้องสาวเนี่ยจะไม่เล่าอะไรให้น้องฟังเลยใช่ไหมก็คือพี่อยากฟังเรื่องพิมพ์มากกว่าเรื่องพิมพ์ขำอะไรขำคุณแม่นะครับคือผมเห็นคุณแม่เนี่ยนึกถึงผมตอนช่วงแรกที่ผมกับพี่ฉันอยู่นะแล้วพิมพ์เนี่ยพิมพ์เนี่ยทำงานที่โรงพยาบาลมานานยังก็ประมาณ4เดือนนะคะ4เดือนอื้อแล้วสมหญิงอ่ะจ๊ะ4เดือนเหมือนกันป่ะครับสมหญิงทำงานมา6เดือนแล้วค่ะแล้วพิมพ์เนี่ยทำงานเหนื่อยมั้ยพิมพ์เหรออื้อก็เหนื่อยอะค่ะแล้วมีแฟนยังครับพิมยังไม่มีค่ะยังไม่มีแฟนอะไรติดคอเหรอจ๊ะผมฝ่ายจะเป็นความรักแถวๆนี้ครับเคลียร์ให้ไหมสมหญิงอะจ๊ะมีแฟนยังครับยังไม่มีอะค่ะคืนค่ะเฮ้ยพี่แมนมาแล้วมาเฮ้ยเฮ้ยนี่สองคนนี้ออกมาเลยเฮ้ยอย่าไปมุงดูสิเดี๋ยวดอกไม้มันก็ขาดอากาศหายใจหมดหรอกโอ้โหเป็นยังไงพวกเนี้ยตกน้ำซะหน่อยนะจ๊ะตรงนี้ทำอะไรไว้องกำลังให้น้ำดอกไม้นะจ๊ะเดี๋ยวมันจะเฉาเอาซะก่อนฮะนี่ไอ้องจะบอกอะไรให้นะนี่ถ้าแกให้เขาตั้งแต่ตอนกลางวันนะมันก็เรียบร้อยไปแล้วกลัวกล้ากักๆอย่างนั้นแหละนี่ปล่อยให้โอกาสมันผ่านไปได้ไงวะฮะถามจริงจ้าฉันนะตั้งใจจะเก็บดอกไม้ดอกเนี้ยมาให้น้องลูกอมแต่ว่ามันติดตัวอย่างนึงนะจ้าติดอะไรวะฉันไม่กล้าเอาไปให้น้องลูกอมนะนี่แหละตรงนี้แหละไอ้คำว่าไม่กล้าของแกนี่แหละฮะไอ้สิ่งที่แกทำมาทั้งหมดเว้ยไอ้คำว่าไม่กล้าคำเดียวมันจบเลยองให้ไปมันก็จบแล้วรอให้แกกล้าจ้าจ้าน้องเอจ้าว่าจ้าคิดอะไรออกแล้ววะจ้าคิดอะไรออกครับอะไรอะไรจ้ามันต้องวางแผนใหม่วางแผนใช่ไหมจ้าวางแผนใหม่จะเข้าหาผู้หญิงเนี่ยมันต้องมีแผนใจมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจแล้วจ้าใจไม่กล้ามันก็จบแล้วเราจะทำใจกล้ายังไงดีจ้าเดี๋ยวจะไปท่องน้ำแป๊บนึงเอาหรอเอ๊ะยังไงอะกูว่าร้อยปวดกันที่บอกไว้เออฉันนั่งเป็นเพื่อนจ้าก็ได้เดี๋ยวฉันช่วยคิดออกเพื่อนพังไป
ันนี้เอาดอกไม้ไปให้ยังไงดีล่ะนิดปีจนตกมาแขนหักเลยเนี่ยมีเวทให้จ่าเนี่ยเวททำไมจ้าเล่นเวทซะหน่อยเอาหรอเอาอะไรดีล่ะมีแต่เนี่ยจ้าอ่ะยกอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะเป็นไงช่วยได้ไหมเสียงอะไรวะไม่รู้ว่าจ้าเสียงไป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 จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเออจ้ารอมาหนึ่งนะเดี๋ยวตายอะไรจ้าออกรีบออกไปดีกว่าทำไมอ่ะเพราะว่าเห็นทหารบอกว่าเนี่ยมันออกไปข้างนอกหมดเลยมันบอกว่างูเห่าเข้ามาตวงหาไม่เจอเลยเฮ้ยไปดีกว่าไปไปไปมันอยู่ใต้เตียงนี่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเออเดี๋ยวเนี่ยเออไอ้จ่าหนองเฮ้ยงูเห่าด้วยเหรอวะโธ่ฝากบอกพ่อผมด้วยนะครับว่าผมเนี่ยโตแล้วไม่ต้องให้ใครมาตามหรอกครับเอาเป็นว่าเหนื่อยมานะผมเลี้ยงเป็นการตอบแทนแล้วกันมันจะดีนะหาที่นั่งเองเลยนะนี่คุณกินเหล้าขณะปฏิบัติหน้าที่อย่างนั้นแมนเพื่อนเฮียเขาไม่เข้าใจเนี่ย